ใครเป็นผู้กระทำนั้นคงจับมือดมไม่ได้นะครับแต่อะไรก็ตามก็สามารถมีวิธีป้องกันเพื่อให้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พ้นภัยนะครับอยู่ที่ว่าท่านเข้าใจเรื่องเหล่านี้ลึกซึ้งหรือไม่การเมืองคือการแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าว V6 News นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องของบทความเรื่องหนึ่งฮะที่ปรากฏว่าผู้จัดการสุดสัปดาห์ได้เคยเขียนไว้ตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2557ในเพจ Manager Online บอกว่าแมวผู้งมงายมนต์ดำและเบื้องลึกพิธีตัดกรรมที่ประเทศพม่าไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันงายมนต์ดำและเบื้องลึกพิธีตัดกรรมที่พม่าบัดนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าไม่ว่าประเทศจะล่มจมจนหาทางออกไม่ได้เศรษฐกิจจะพินาศชิบหายไม่สามารถตั้งรัฐบาลใหม่ขึ้นมาบริหารราชการแผ่นดินได้หรือชาวนาจะต้องตายไปอีกสักกี่คนก็ไม่ได้มีผลอะไรกับผู้ชายที่ชื่อและวงวานว่านเครือเลยแม้แต่น้อยภาพที่สังคมไทยได้เห็นระหว่างที่ประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่หลวงก็คือนักโทษชายนี้คดีเดินทางเข้าไปในกรุงย่างกุ้งประเทศพม่าหรือเมียนมาพร้อมกับวงวานบ้านเครือและข้าทาสบริวารเพื่อกระทำพิธีกรรมทางไสยศาสตร์อะไรบางอย่างเพื่อรักษาชีวิตและอำนาจของตัวเองเอาไว้ซึ่งหลายคนยืนยันว่าพิธีที่ว่านี้คือพิธีตัดกรรมทั้งนี้ผู้ที่ยืนยันว่านักโทษชายเดินทางไปที่เมียนมาจริงหลังปรากฏเป็นข่าวกระเซ็นกระสายมาตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก็คือน้องเขยสุดที่รักสามีของซึ่งควงคู่ภรรยาสุดที่รักไปในครั้งนี้ด้วยรวมถึงทนายหน้าหอที่ชื่อโดยทั้งสองคนยอมรับว่าเป็นการเดินทางไปทำบุญหลังมีภาพถ่ายเป็นหลักฐานยืนยันแพร่สะพัดในโลกออนไลน์เพียงแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นการทำบุญอะไรเท่านั้นจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าการเดินทางไปเมียนมาของนักโทษชายครั้งนี้น่าจะไม่ใช่เรื่องธรรมดาเนื่องเพราะมีบุคคลสำคัญของตระกูลเข้าพบอย่างพร้อมเพรียงกล่าวคือนอกจากยังประกอบไปด้วยอดีตภรรยาคืออีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอดีตภรรยาถ้าไม่ใช่เรื่องสำคัญคงไม่จำเป็นต้องเดินทางออกนอกประเทศไปพบอดีตสามีเช่นนี้นอกจากนี้ยังมีข้อมูลยืนยันว่ามีข้าทาสของระบอบเดินทางไปเมียนมาเพื่อพบอดีตอย่างอุ่นหนาฝากข้างโดยคนของตระกูลพำนักอยู่ที่ชั้น10ของโรงแรมซาเทียมส่วนข้าทาสพักอยู่ที่ชั้น8และชั้น9ของโรงแรมเดียวกันซึ่งแน่นอนว่าย่อมมีการหารือสถานการณ์ทางการเมืองรวมอยู่ด้วยที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือในโลกออนไลน์ยังมีการเผยแพร่ข้อเขียนของผู้ที่ใช้ชื่อว่าที่ระบุว่าเบื้องหลังทำไมคณะของจึงต้องเดินทางไปที่เมียนมามีการทำพิธีกรรมเล่นคุณไสยตัดไม้ข่มนามเพื่อปราบนายทั้งนี้การที่นักโทษชายกระทำพิธีทางไสยศาสตร์ที่พม่าไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรยิ่งเมื่อตรวจสอบพฤติกรรมในอดีตยิ่งเห็นชัดว่ามีความเชื่อถือในเรื่องของโชคชะตาและพิธีการทางไสยศาสตร์อยู่ไม่น้อยหากยังจำกันได้ในปี2552บริวารของเขาก็จัดงานวันคล้ายวันเกิดที่ยิ่งใหญ่พร้อมกับกระทำพิธีการทางศาสนาขึ้นที่วัดแก้วฟ้าจังหวัดนนทบุรี
ซึ่งหลายคนตั้งข้อสังเกตถึงการจำเพาะเจาะจงเลือกวัดแก้วฟ้าว่ามีเป้าประสงค์แอบแฝงเพราะนอกจากชื่อของวัดจะมีความคล้ายคลึงกับวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วแล้วยังมีคำว่าฟ้าปรากฏอยู่ด้วยว่ากันว่านักโทษชายเป็นผู้มีคำสั่งให้จัดงานที่วัดแก้วฟ้าด้วยตัวเองเลยทีเดียวจากนี้ความพิเศษของงานในวันนั้นคือการจัดพิธีหงายบาตรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้เคราะห์กรรมนำรูปหุ่นของนักโทษชายมาร่วมงานและสั่งตรงชุดสังฆทานมาจากที่ในปี2553ก็เป็นไปในท่วงทำนองเดียวกันเพราะไม่ได้จัดแค่วันเดียวหรือจังหวัดเดียวแต่มีการจัดขึ้นในหลายสถานที่และหลายจังหวัดแต่จุดที่สังคมจับตาคือที่จังหวัดเชียงใหม่การจัดงานขึ้นที่วัดโรงธรรมพิธีที่น่าสนใจในวันดังกล่าวอยู่ตรงที่มีการถือเคล็ดด้วยการนิมนต์เจ้าอาวาสวัดที่คิดว่าเป็นสิริมงคลเข้าร่วมในพิธีด้วยนั่นก็คือวัดดับภัยวัดลอยเคราะห์และวัดดวงดีพร้อมทั้งนิมนต์เจ้าอาวาสวัดต่างๆในอำเภอสันกำแพงเข้าร่วมพิธีกรรมในครั้งนี้ด้วยปี2554ในวันเกิดของนักโทษชายก็ไม่แพ้ทุกๆปีที่ผ่านมาที่เด็ดที่สุดก็คือถูกตั้งคำถามเป็นอย่างมากสำหรับการจัดงานในวันดังกล่าวที่อยู่ที่วัดแก้วฟ้าจังหวัดนนทบุรีซึ่งได้จัดพิธีทำบุญคืนคนดีกลับบ้านบูชาคุณแผ่นดินได้มีประชาชนเสื้อแดงเข้าร่วมงานกว่า1,000 คนทั้งนี้เสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่ดังโครมที่วัดแก้วฟ้าคือการนำรูปหล่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราชมาร่วมในพิธีเดียวกับการทำบุญวันคล้ายวันเกิดให้กับนักโทษชายขณะที่ปี2555ก็มีกระแสข่าวเรื่องการมาแก้กรรมของนักโทษชายที่ประเทศลาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยรายงานข่าวระบุว่าเมื่อไปถึงนักโทษชายได้เดินทางไปยังวัดศรีเมืองซึ่งเป็นวัดที่ชาวไทยลาวให้ความเคารพและศรัทธาเป็นอย่างมากทำพิธีสะเดาะเคราะห์แก้กรรมโดยได้สวมลายผ้าไทยในการประกอบพิธีท่ามกลางการอารักขาของเจ้าหน้าที่ตำรวจลาวที่คอยคุ้มกันอย่างเข้มงวดซึ่งภายในวัดศรีเมืองเป็นที่ตั้งของเสาหลักเมืองประจำกรุงเวียงจันทร์ย้อนกลับไปไกลกว่านั้นก็เป็นช่วงก่อนก็มีพิธีกรรมหลากหลายพิธีกรรมเกิดขึ้นอันเป็นผลพวงจากคำทำนายของหมอดูชื่อดังแห่งประเทศเมียนมาที่ชื่อหมอดูอีทีซึ่งว่ากันว่าคุณหญิงเคยไปรับหมอดูอีทีจากพม่ามาอย่างบ้านเพื่อให้ช่วยทำนายดวงชะตากันมาแล้วและยังเคยให้หมอดูอีทีช่วยจัดโผครม.อีกต่างหากนอกจากนี้ในการทัวร์ที่จัดขึ้นในเดือนสิงหาคม2549ในภาคอีสานและภาคเหนือก็คือการแก้เคล็ดจากคำทำนายของหมอดูชาวพม่าคนนี้เพราะแต่ละพื้นที่ที่ไปเยือนนั้นมีชื่อและความหมายที่เชื่อมโยงกับความเชื่อทางไสยศาสตร์ทั้งหมดเช่นวันแรกครั้งคืนที่อำเภออาจสามารถเพราะต้องการเสริมดวงให้ตัวเองมีความองอาจสามารถในการบริหารงานบ้านเมืองวันที่2ปฏิบัติภารกิจที่บ้านหนองหัวคนตำบลหนองหมื่นฐานโดยบ้านหนองหัวคนมีประวัติความเป็นมาเมื่ออดีตกาลเจ้าเมืององค์สุดท้ายของมณฑล101คือท้าวทนได้ขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าตักสินให้ส่งกำลังพลมาช่วยปราบกบฏทหารของพระเจ้าตักสินได้ส่งกำลังพลมาปราบกบฏตามคำขอโดยตัดคอทหารจำนวนมากที่กระด้างกระเดื่องกับเจ้าเมืองไปฝังไว้ในป่าซึ่งเป็นจุดที่ตั้งบ้านหนองหัวคนในปัจจุบันดังนั้นเป็นการถือเคล็ดที่ว่าอยู่เหนือหัวคนทั้งคนตายและคนเป็นจากนั้นไปกางเต็นท์พักค้างคืนที่โรงเรียนบ้านโหราตำบลโหราซึ่งคำว่าโหราย่อมาจากโหราศาสตร์เพื่อให้ความเชื่อมีความขลังมากขึ้นนี่ไม่นับรวมถึงคำครหานินทาที่เกิดขึ้นในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีที่ปราสาทหินพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์คือเป็นการแก้กรรมตามคำแนะนำของนายสมัยที่ยังรักใคร่ชอบพอกันหวานชื่นหรือเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2552ที่วัดอุโมงค์จังหวัดเชียงใหม่ก็มีพิธีใหญ่โดยครั้งนั้น
มีญาติผู้พี่ไปนั่งเป็นประธานในพิธีด้วยตนเองพร้อมด้วยคนกลุ่มหนึ่งร่วมกันทำพิธีทำบุญสืบชะตาในว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์ที่ให้ตามข้อมูลของคนทรงยืนยันว่ากำลังถูกเจ้ากรรมนายเวรตามเอาชีวิตในการทำอยู่ที่น่าสนใจคือพิธีดังกล่าวมีการเขียนชื่อบุคคลระดับสูงที่ชาวบ้านทั้งประเทศเคารพนับถือและบุคคลสำคัญคนอื่นๆอีกหลายคนระบุว่าเป็นศัตรูเช่นพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษนายธนินทร์ไกรวิเชียรองคมนตรีนายอภิสิทธิ์เวชชีวะรวมไปถึงคนอื่นๆที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามและคิดว่าเป็นศัตรูกับตนเองอีกหลายคนรวมอยู่ด้วยและที่ต้องขีดเส้นใต้สองเส้นอยู่ตรงที่ในพิธีกรรมดังกล่าวมีผู้หญิงสูงวัยคนหนึ่งในชุดนุ่งขาวห่มขาวมาเข้าทรงแล้วอ้างข้อมูลใหม่สมัยเมื่อชาติปางก่อนว่าสมัยเมื่อชาติปางก่อนเคยเป็นกษัตริย์ปกครองหัวเมืองล้านนาในอดีตว่าพระเจ้ามูลเมืองเชื่อว่าสาเหตุที่ประสบเคราะห์กรรมในครั้งนี้เป็นเพราะกรรมในอดีตชาติตามมารังควานจึงมีการปัดเป่าให้พ้นไปอย่างไรก็ตามไม่ใช่แค่นักทดชัยเท่านั้นที่ศรัทธาในไสยศาสตร์มนต์ดำเพราะข้าทาสบริวารก็งมงายไม่แพ้กันตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือช่วงของการชุมนุมคนเสื้อแดงในปี2553ปรากฏข่าวคลึกโครมเรื่องการทำพิธีทางไสยศาสตร์เมื่อคนเสื้อแดงนำขบวนไปสาดเลือดคนสดๆที่ทำเนียบรัฐบาลเป็นแห่งแรกตามด้วยที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์และสุดท้ายที่บ้านพักของนายอภิสิทธิ์เวชชีวะด้วยหวังผลทางการเมืองกดดันให้นายกรัฐมนตรียุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ที่ต้องขีดเส้นใต้เอาก็คือการเทเลือดดังกล่าวได้เลือกเลิกกระทำการในวันอมวาสีวันอังคารที่16มีนาคม2553ซึ่งตรงกับวันอมวาสีขึ้น1ค่ำเดือน5ซึ่งทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นวันที่มีพลังแรงแก่กล้าและการกระทำในวันนั้นจะส่งผลกระทบต่อผู้ถูกกระทำตลอดทั้งเดือนอีกด้วยสำนักข่าววิหกนิวส์รายงานนั่นก็เป็นบทความที่เมนเจอร์เขาเอามาเขียนนะขออนุญาตนำมาเสนอให้กับหุ้นส่วนอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งทราบว่านะเขาก็ไม่ได้ไปเฉพาะพม่าอย่างเดียวก็ไปเขมรและพยายามจะไปอินเดียจำไม่ผิดนะครับยุคนั้นก็ปรากฏว่ามีการติดตามจะส่งผู้ร้ายข้ามแดนนะฮะจะขออินเดียส่งผู้ร้ายข้ามแดนจึงมีการยกเลิกทำพิธีที่อินเดียไปนะครับอย่างไรก็ตามฮะทักษิณซึ่งชอบเขาเรียกว่าพิธีกรรมนะเกี่ยวกับเรื่องของมนต์ดำศาสนานะเป็นบุคคลที่เขาเชื่อคนยิ่งมีอายุมากบางคนถ้าคนไม่เข้าใจไม่ศึกษาอย่างลึกซึ้งเนี่ยก็จะมองว่าเป็นเรื่องงมงายเป็นไปไม่ได้นะครับไม่น่าเชื่อถือนะฮะทำไมมาเชื่อเรื่องเหล่านี้ นะซึ่งเขาก็เชื่อของเขาอะในส่วนตัวเขาและครอบครัวนะซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับคนชั้นสูงที่เขาจะเชื่อเรื่องเหล่านี้โดยเฉพาะนักการเมืองและพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการเมืองภายในประเทศพิจารณาสังเคราะห์สิ่งที่น่าสนใจเราเห็นผู้นำประเทศหลายท่านนะเกิดความล้มป่วยอย่างกระทันหันอย่างผิดสังเกตเราเห็นนะฮะนอกจากจะมีการทำมนต์ดำในพม่าของกลุ่มการเมืองต่างๆนะซึ่งผมก็ไม่ระบุว่ากลุ่มไหนนะนะแล้วก็ของไทยนะก็มีฐานทำของเขมรก็ทำจะไปทำที่อินเดียล่าสุดฮะจู่ๆใครก็ไม่รู้โผล่มานะและเป็นฝั่งของยุโรปผู้กร่างมนต์ดำของฝั่งยุโรปผู้บูชาซาตานจู่ๆก็โผล่มากลางกรุงเทพมหานครนะอ้างกิจกรรมเรื่องศิลปะบังหน้าเรื่องนี้ผมเรียนหุ้นส่วนนะน่าจับตามองนะนะส่วนคนที่ชอบเรื่องของมนต์ดำซึ่งมนต์ดำนั้นถ้าเทียบกับอดีตหรือไสยศาสตร์ก็มีการทำพิธีแบบนี้ตั้งแต่สมัยโบราณกาลผมเรียนให้หุ้นส่วนทราบว่าตราบจนถึงปัจจุบันถ้าท่านเข้าใจ
เชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงแล้วจะมีเรื่องเหล่านี้มาเกี่ยวข้องเราจะเห็นเรื่องของเลิกผานาทีวันเวลาในการทำกิจกรรมต่างๆเช่นวันขึ้นบ้านใหม่ยังคงมีพฤติกรรมเชิงความเชื่อตามหลักโหราศาสตร์อยู่นะครับเรื่องของมนต์ดำก็เป็นความเชื่อมาตั้งแต่อดีตและผมเชื่อว่าคราวนี้นะที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆในประเทศไทยผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเกิดล้มป่วยอย่างกระทันหันหลายท่านติดต่อกันเนี่ยอาจมีส่วนเกี่ยวข้องนะกับเรื่องมนต์ดำแต่เรื่องของใครเป็นผู้กระทำนั้นคงจับมือดมไม่ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามก็สามารถมีวิธีป้องกันเพื่อให้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พ้นภัยนะครับอยู่ที่ว่าท่านเข้าใจเรื่องเหล่านี้ลึกซึ้งหรือไม่การเมืองคือการแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ประเทศสยามทั่วโลกขนานนามนครราชามีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจวบรัชสมัยสยามนามไทยรุ่งเรืองอมรสถิตสถาพรนครแห่งปูชนีด้วยราชบูชาองค์กษัตริย์ตราสืบสันตติวงศ์กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระผู้สืบสานคติยะจารีประเพณีราชวงศ์จักรีเสวยราชสมบัติตามบัญญัติบนเทียนบานเถลิงองค์กษัตริย์ตราราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอศูนย์วิสุทธิ์ดุจเทพอวตารสถิตบัลลังก์ทองแตรสังประโคมก้องบันดอกกังสดานเนื้อแผ่นสุบรรณคติยะสง่างามลดกายผสกทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์เสด็จขึ้นครองเขตคามสยามนามนี้แท้ซ่องกระดูดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตราเถลิงองค์กษัตริย์ตราราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอศูนย์วิสุทธิ์ดุจเทพอวตารสถิตบัลลังก์ทองแตรสังประโคมก้องบันดอกกังสดานเนื้อแผ่นสุบรรณคติยะสง่างามประนดลดกายผสบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์เสด็จขึ้นครองเขตคาม
สยามนามนี้แทรกซองสดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตข้ามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตราสยามนามนี้แทรกซองสดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตข้ามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา